สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำการวาดฉากธรรมชาติแบบนี้นะครับด้วยโปรแกรม PowerPoint นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับก็สร้างสไลด์เปล่าขึ้นมานะครับผมจะเริ่มจากพื้นหลังก่อนนะครับวิธีการสร้างพื้นหลังนะครับก็คลิกขวาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับไปที่จัดรูปแบบพื้นหลังครับแล้วก็เติมสีครับคลิกลงไปที่เติมสีในที่นี้ให้เลือกเป็นสีเพิ่มเติมนะครับพอเราคลิกที่สีเพิ่มเติมเนี่ยนะครับให้เรามาที่แท็บกำหนดเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคือโค้ดสีนะครับในที่นี้ผมจะใช้นะครับโค้ดสี B2 นะครับแล้วก็ E4 นะครับแล้วก็ FD นะฮะเสร็จแล้วกดปุ่มตกลงครับซึ่งโค้ดนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ให้นะครับใต้คลิปสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ B2 E4 FD แบบนี้ครับพอเราทำตัวนี้เสร็จนะครับต่อไปนะครับก็จะมาวาดรูปภูเขาที่อยู่ข้างหลังสุดก่อนนะครับคือตัวนี้นะครับก็นะครับวิธีการวาดก็ไม่ยากครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ใช้เครื่องมือนะครับอาจจะใช้เครื่องมือนี้ในการวาดนะครับเครื่องมือรูปแบบอิสระรูปร่างนะครับคลิกนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือเราจะไปคลิกนะครับตรงไหนก็ได้นะครับเช่นคลิกจากตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกนะครับจากนั้นจะเริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็นะครับมองว่าพวกเขานะครับมีสูงมีต่ำนะครับเราก็คลิกแบบอิสระไปก่อนแบบนี้ครับแบบนี้ครับแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมนะครับพอคลิกกลับมาที่จุดเดิมเนี่ยสังเกตว่าสีมันจะมืดแบบนี้นะครับก็คลิกได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาลงสีครับวิธีการลงสีก็เหมือนเดิมนะครับมาที่การเติมสีตัวนี้นะครับเติมสีสีเส้นไม่เอานะครับสีเส้นไม่ต้องเอาก็เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็เติมสีนะครับก็เติมสีรูปร่างนะครับสีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใส่โค้ดสีครับตรงนี้จะเป็นนะครับ84นะครับ84 D5 ครับแล้วก็ ED จากนั้นกดปุ่มตกลงครับเนี่ยก็จะได้สีแบบนี้นะครับ84 D5 ED นะครับก็จะได้สีแบบนี้ถ้านะครับอยากให้รูปนี้มันมีความโค้งนะครับมันเป็นแหลมๆตัวนี้ก็คลิกขวาครับแก้ไขจุดครับไปที่จุดดำๆนะครับแล้วมันก็จะมีนะครับแขนปรับถ้าเราไม่อยากปรับเองก็ทำแบบนี้ครับคลิกขวาที่จุดดำตรงนี้และให้เปลี่ยนเป็นจุดโค้งเรียบนะครับเนี่ยจุดโค้งเรียบนะครับแบบนี้จุดโค้งเรียบนะครับแล้วเรามาปรับอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยจุดโค้งเรียบนะฮะขยับจุดใหม่ได้นะครับคลิกแล้วก็ปรับความโค้งนะครับแบบนี้ได้เห็นไหมครับคลิกขวานะครับเปลี่ยนจากจุดมุมเป็นจุดโค้งเรียบนะครับแล้วก็ปรับเอานะครับแบบนี้ก็ได้ครับคลิกขวาจุดโค้งเรียบนะครับแล้วก็ปรับปรับมุมเอาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนะครับขึ้นๆลงๆแหละนะครับอันนี้คือนะครับฉากที่2ตรงนี้นะครับเป็นรูปภูเขานะครับอันที่3นะครับก็ไล่มาเรื่อยๆไล่สเต็ปมาเรื่อยๆก็คือตัวนี้นะครับผมก็จะวาดขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับหรือจะก๊อปปี้ตัวนี้มาปรับรูปทรงก็ได้เดี๋ยวมาลองวาดใหม่เลยนะครับก็ใช้เครื่องมือรูปเดิมนี่แหละนะครับก็ลากเส้นมานะครับมันจะซ้อนกันยังไงก็นะครับเหมือนเดิมครับมีสูงมีต่ำนะครับมีสูงมีต่ำนะครับที่เราจะวาดประมาณไหนนะครับกี่รูปก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับแล้วก็เติมสีนะครับเติมสีรูปร่างนะครับแล้วก็สีเพิ่มเติมนะครับจากนั้นโค้ดสีครับตรงนี้ก็จะเป็น72นะครับB0 นะครับแล้วก็ C6 แล้วก็กดปุ่มตกลงนะฮะ72 B0 C6 นะครับสีตัวนี้นะครับก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมาก็ทำเหมือนเดิมครับคลิกขวาแก้ไขจุดครับเพราะว่าตัวนี้เราทำเป็นโค้งเรียบก็ให้มันโค้งเรียบเหมือนกันเนาะนะมันจะได้นะครับล้อกันนะครับมันจะได้ไปล้อในรูปแบบเดียวกันนะครับก็จุดโค้งเรียบครับแล้วก็ปรับเอานะครับย้ายจุดได้ครับถ้าตอนนี้มันไม่
ถูกใจเราแล้วก็ย้ายจุดเอาได้ครับแบบนี้นะครับคลิกขวาจุดโค้งเรียบนะครับปรับนะครับปรับคลิกขวานะครับตรงจุดดำๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นจุดโค้งเรียบนะครับแล้วก็ปรับแขนมานะครับคลิกขวาจุดโค้งเรียบนะครับแล้วก็ปรับนะครับแบบนี้ครับย้ายจุดได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ด้านหน้าละนะครับแบบนี้ครับต่อมานะครับก็จะมีพื้นนะครับพื้นหญ้าเนาะพื้นหญ้าตรงนี้นะครับอันนี้ง่ายมากเลยก็สี่เหลี่ยมธรรมดาเรานี่แหละนะครับเป็นพื้นหญ้านะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างก็ไม่มีนะครับแล้วก็เติมสีนะครับในที่นี้ผมจะใช้นะครับเติมสีเพิ่มเติมเหมือนเดิมครับแล้วก็จะใช้นะครับสี A6 นะครับB7 นะแล้วก็64จากนั้นก็กดปุ่มตกลงนะครับเนี่ยก็จะได้สีมาแล้วนะครับ ทีนี้เราจะทำอะไรนะครับสมมติว่าอยากทำรูปแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับหรือต้นไม้นี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองทำต้นไม้ดูก่อนเนาะนะต้นไม้ก็ไม่ยากนะครับสมมติว่าลำต้นมันเป็นสามเหลี่ยมนะครับเราก็วาดสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ต้องมีเส้นกรอบนะครับแล้วก็นะครับตัวสีของต้นไม้ก็มาที่เติมสีรูปร่างนะครับจริงๆใช้สีพวกนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้โค้ดสีที่โชว์ตัวอย่างให้กันนะครับไปที่สีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในที่ผมจะใช้ B2 นะครับ82นะครับแล้วก็ 6D นะครับกดปุ่มตกลงเนี่ยก็จะได้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ครับจากนั้นในส่วนของตัวต้นไม้นะครับอาจจะใช้เครื่องมือนะครับตัวนี้เหมือนเดิมก็ได้นะครับถ้าออกในแนวแหลมนะครับลองดูครับแบบเดียวกันครับนะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เทคนิคการคลิกขวาแก้ไขจุดนะครับแล้วก็นะครับจุดโค้งเรียบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาปรับเอาครับเนี่ยปรับเอานะครับมุมนี้นะครับเอาเล็กน้อยนะครับอย่างนี้ก็ได้ละนะครับเสร็จแล้วก็นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับเติมสีนะครับสีเพิ่มเติมนะครับตัวนี้โค้ดสีผมจะใช้ 8E นะครับ49นะครับแล้วก็50นะครับกดปุ่มตกลงนะครับก็จะได้สีเขียวแบบนี้นะครับทีนี้จะเอากี่ต้นเราก็กรุ๊ปก่อนนะครับคลิกนะครับ2อันนี้ทำให้เป็นภาพเดียวกันนะครับอาจจะคอนโทรล G กรุ๊ปหรือจะใช้วิธีการประสานรูปร่างถ้าประสานรูปร่างมันจะไม่ได้นะโอ้ไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นสีเดียวกันนะครับต้องคนละอันแล้วก็คอนโทรล G ครับคอนโทรล G นะครับหรือคลิกขวาจัดกลุ่มแบบนี้นะครับจัดกลุ่มดีกว่านะฮะแล้วก็ Copy ออกมานะครับคอนโทรลแชร์ไว้นะครับมันก็ทำต้นเล็กต้นใหญ่ต้นพร้อมต้นอะไรก็เราจะกี่ต้นก็เรื่องของเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องของต้นไม้นะครับก้อนเมฆทีนี้มาดูก้อนเมฆบ้างก็ไม่ยากเลยก้อนเมฆนะครับใช้รูปร่างนี้ก็ได้สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนนะครับแล้วก็ปรับโค้งนะครับนะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนนะครับตรงนี้ผมก็จะให้นะครับหนานิดนึงนะครับตรงนี้ก็นะครับซ้อนทับกันก็ยาวออกมานิดนึงนะครับแล้วก็เป็นวงกลมนะครับเนี่ยก็จะมีวงกลมนะครับปรับวงกลมขึ้นมาครับแล้วก็วงกลมตัวนี้อาจจะเล็กกว่าเดิมนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราค่อยรวมทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียวกันนะครับเลือกทั้งหมดผสานรูปร่างได้แบบนี้ครับนะเชื่อมเป็นก้อนเมฆก้อนเดียวกันแล้วก็ค่อยเติมสีขาวลงไปนะครับเส้นกรอบรูปร่างก็ไม่ต้องมีเส้นกรอบนะครับหรือถ้าอยากให้ตัวนี้นะครับมันจางลงก็นะครับใช้วิธีการนะครับคลิกที่ปุ่มนี้ครับแล้วก็จัดการความโปร่งใสไหมครับถ้าเราโปร่งใส 100% มันก็จะไม่เห็นนะครับเนี่ยถ้าเราอยากให้มันจางๆนี่ครับเนี่ยนะครับเราก็ใส่เข้าไปจากนั้นค่อย copy นะครับแล้วก็เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างหรือกลับทิศทางมันก็ได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตำแหน่งสูงต่ำไม่แน่นอนนะครับให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับ
บางอันอยู่ต่ำบางอันเล็กอันใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองทำดูนะครับอันนี้ในส่วนของก้อนเมฆนะครับก็วาดไม่ยากนะครับเสร็จแล้วก็แบบนี้ทำยังไงนะครับก็ไม่ยากเหมือนกันตัวนี้นะครับผมก็จะใช้รูปร่างนะครับสี่เหลี่ยมนะครับสว่าสี่เหลี่ยมนะครับทำเป็นภาพภูเขาใช่ไหมนะครับแล้วก็ปรับตัวนี้นะครับให้มันโค้งๆนิดนึงไม่โค้งมากนะครับนะครับจะเอาสูงแค่ไหนก็ลองวางดูนะครับเสร็จแล้วก็เส้นกรอบไม่มีนะครับเติมสีนะครับผมจะใช้สีเดียวกันกับตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วนะครับในส่วนของหญ้านะครับทำยังไงนะครับตัวนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับก็ใช้รูปเดิมนี่แหละนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามุมมนนี่แหละนะครับรูปเดิมนะซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะทำง่ายๆตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ปรับโค้งนะครับปรับโค้งจากนั้นเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็เติมสีนะครับสีเขียวนะฮะทีนี้ก็นะครับคอนโทนแช่ไว้นะครับแล้วก็เลือกตัว D นะครับคอนโทน D อย่างเงี้ยนะครับคอนโทน D แล้วก็เอามาต่อกันแบบนี้นะครับแต่มันจะติดปัญหาตรงด้านบนเนาะมันแหว่งเอาใหม่นะครับขอเปลี่ยนรูปใหม่นะครับหน้าแรกนะครับเป็นรูปคล้ายๆกันแต่ด้านบนมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับก็คือรูปนี้ครับเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนด้านบนตัวนี้น่าจะเวิร์กกว่าครับแล้วก็คลิกสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนด้านบนเนี่ยเราปรับให้เป็นโค้งๆแบบนี้นะครับหมุนขึ้นนะครับหรือนะครับไม่หมุนขึ้นตัวนี้ก็มาที่คำว่าแนวตั้งดีกว่านะครับแนวตั้งเส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับแล้วก็เติมสีตัวนี้ไม่เอาแล้วเนาะตัวนี้ไม่เอานะครับสวัสดีจะเอาตัวนี้เนาะนี่นะครับจะขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะครับจะเอาประมาณไหนจากนั้นให้คอนโทรลดีนะครับพอคอนโทรลดีเสร็จให้เอารูปมาชิดกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลดีไปเรื่อยๆครับคอนโทรลดีคอนโทรลดีคอนโทรลดีไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการทำสำเนาแบบนี้ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราค่อยเลือกนะครับกดชิปแชร์ไว้นะครับเลือกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับนะครับเพื่อให้มันเป็นภาพเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองซูมเอาออกมาแบบนี้แบบนี้เห็นไหมครับได้ละนะครับหรือถ้าเราอยากให้ด้านบนนะครับมันดูเป็นโค้งๆใช่ไหมเราก็ใช้รูปนี้แหละนะครับมาช่วยนะครับมาช่วยถ้าไม่อยากให้มันเป็นแหลมๆแบบนี้นะครับภาพนี้มาช่วยแล้วก็นะครับเส้นกรอบไม่มีนะครับเติมสีก็เป็นสีเดียวกันเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็ลองปรับดูจะเอาโค้งมากโค้งน้อยแค่ไหนภาพพวกนี้ก็เหมือนกันนะจริงๆมันต้องปรับโค้งแต่แล้วก็จะเอาโค้งประมาณไหนแล้วคอนโทรลดีนะครับคอนโทรลดีสมมติว่าผมจะแก้รูปนี้ก็แล้วกันนะครับยังไม่พอใจความโค้งอยากได้โค้งมากกว่านี้ก็เนี่ยครับคอนโทรลดีนะครับพอคอนโทรลดีเสร็จอย่าลืมนะครับต้องเอามานะครับวางไว้ในระดับเดียวกันแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับคอนโทรลดีดีดีไปเรื่อยนะครับคอนโทรลดีคอนโทรลดีจบเลยเห็นไหมครับได้แบบนี้เรียบร้อยเห็นไหมครับเราจะกรุ๊ปเป็นภาพเดียวกันก็ได้นะจะกรุ๊ปนะครับชิปแชร์ไว้ชิปแชร์ไว้นะครับแล้วก็ใช้วิธีคอนโทรล G นะครับตัวนี้ผสานรูปร่างได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันนะครับผสานเป็นรูปร่างได้นะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับจะเอากี่อันล่ะนะครับสมมุติว่าตัวนี้ก็นะครับทำขึ้นมาอีกรูปนึงนะครับแต่ขนาดของมันอาจจะมันอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้ก็อาจจะให้มันเห็นความแตกต่างของสีนิดหนึ่งก็อาจจะเติมสีรูปร่างสีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปรับตัวนี้ครับเนี่ยนะครับให้สีมันเข้มขึ้นนิดนึงนะตัวนี้ก็ copy มาเลยนะครับตัวเดียวกันนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้นะครับฉากธรรมชาตินะครับที่เราสามารถจะออกแบบดีไซน์เองนะครับสไตล์นี้นะครับก็ไปลองทำดูนะครับสามารถเอาไปทำเป็นฉากเกมนะครับฉากสื่อการสอนอะไรก็ได้ที่เราสามารถสร้างด้วยตัวเราเองนั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ